สวัสดีค่ะมาช้านิดนึงนะคะวันนี้ครูว่างนะคะก็จะมีเวลาช่วงสั้นๆนะคะช่วงบ่ายนี้ก็เลยคิดกันว่าจะมาไลฟ์นะคะรีวิวรองพื้นในดวงใจนะคะรองพื้นที่ครูชอบใช้นะคะแล้วก็ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับรองพื้นใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้รองพื้นอยากรู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองรองพื้นที่มีอยู่นะคะปัญหาการใช้นะเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ครูก็เนี่ยเตรียมรองพื้นไว้ละมีใครเข้ามาบ้างยังมี15คนแล้วค่ะครูโอเคเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะอ่ะเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ให้ครูหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มารีวิวตอบคำถามกันบ่อยๆนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่จำไม่ได้มีปัญหาซื้อรองพื้นมาแล้วนะคะแล้วยังใช้แล้วมันยังไม่เวิร์กเข้ามาถามครูได้นะคะสวัสดีเนสรุ่น64สวัสดีค่ะครูปาวสวัสดีค่ะเนสแล้วก็มีอีฟค่ะผัดคิ้วหัดยาโอเคพี่อีฟเน็ตแรงน้องก้อยอ่ะใครเข้ามาแล้วเนี่ยบอกชื่อเล่นกับรุ่นให้ครูหน่อยเนาะบางทีชื่อในเฟซอะค่ะครูจะจำไม่ได้นะคะบอกชื่อเล่นเดี๋ยวเปิดดูด้วยดีคำถามมาแล้วค่ะหน้ามันใช้รุ่นไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูจะตอบทีละเปราะเนาะหน้ามันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเข้าไปดูไลฟ์ตัวเองก่อนหน้ามันใช้รุ่นไหนใช่ไหมคะครูจะมีหลักในการเลือกรองพื้นสำหรับคนหน้ามันนะคะคนที่หน้ามันเนี่ยปัญหาหลักในการแต่งหน้าเนี่ยก็คือรองพื้นมันจะไม่ติดจริงๆแล้วมันติดแต่มันติดไม่ทนนะแป๊บเดียวก็ไปหมดใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเวลาเราเลือกรองพื้นก็คือต้องเลือกรองพื้นที่ติดทนโอเคไหมคะรองพื้นที่ติดทนเนี่ยมันมักจะมีคำคีย์เวิร์ดเนาะหรือคำที่บอกเราว่ามันติดทนก็คือคำว่า long lasting นะคะ24 hour long wear เคยเห็นไหมคะพวก long wear long lasting 24 hour พวกเนี้ยมันก็จะเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติแบบติดทนมันบอกเราชัดเจนนะคะฉะนั้นเวลาเราหารองพื้นจะต้องมีคำพวกนี้หรือคำว่า all day อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพวกเนี้ยมันจะติดทนนี่คือปัญหาของคนผิวมันนะคะถ้าอีกปัญหาหนึ่งคนผิวมันก็คือเวลาแต่งหน้าแล้วเยิ้มง่ายหน้ามันนะคะพวก long lasting เนี่ยก็หนึ่งมันก็จะแห้งละค่อนข้างแห้งนะคะเพราะมันติดทนอีกคำหนึ่งที่เรามองหาได้ก็คือรองพื้นที่มีคำว่า matte นะคะพวกเนื้อ matte นะ matte finish อะไรอย่างเงี้ย stay matte พวกนี้เนี่ยก็บ่งบอกว่ามันเป็นรองพื้นที่ติดทนไม่ด้านนะเนื้อด้านๆไม่เงาแล้วฉะนั้นคนผิวมันมองหาสองคำนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะมันมากมันน้อยด้วยเนาะถ้ามันมากเนี่ยคำที่ต้องมองหาคือพวก long lasting นะคะอ่ะทีนี้เข้ามากันเยอะยังอ่ะเข้ามาถึง80แล้วโอเคมีหน่วยรุ่น92มีคำถามเพิ่มอีกไหมคะก่อนที่กูจะรีวิวอย่างโอเคเดี๋ยวมีใครบ้างเนี่ยแพรสวัสดีค่ะแพรน้องแพรกูตอบคำถามแพรเลยแพรบ้าแพรอยากไปทำงานแฟชั่นเด็กทีเนี้ยแพรไม่ได้ลงชื่อนะลูกแพรไม่ได้ลงชื่อครูก็เลยขอให้สิทธิ์คนที่ลงชื่อก่อนเนาะเอาไว้งานหน้าแพรลงชื่อทันให้ไปแน่นอนนะคะไม่ต้องเสียใจนะลูกกำลังคิดอยู่เลยว่าควรจะซื้อตัวไหนดีนะคะถ้าเป็นช่างต้องมีทุกตัวค่ะเนาะจะไปเก็บตังค์ลูกค้าเราต้องสามารถแก้ปัญหาเขาได้ครบทุกรูปแบบนะคะโอเคน้องฝ้ายเจ้าสาวปีหน้าบุ๊กไว้แล้วนะคะเดือนกุมภาแต่ลืมวันที่ต้องไปเปิดสมุดดูนะคะไม่ลืมค่ะน้องฝ้ายสวยมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคมากันเยอะแล้วเนาะอยากได้รองพื้นปิดรูขุมขนค่ะอันนี้น้องแต้วป่ะคะน้องแต้วนะครูอ่านจากชื่อนะคะรองพื้นปิดรูขุมขนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะรองพื้นช่วยอำพรางได้เนาะถ้าเราลงถูกวิธีเนี่ยรูขุมขนที่ใหญ่ดูเล็กลงได้นะคะเทคนิคก็คือใช้แปรงเนาะใช้แปรงวนแปรงเน
นาะนะคะรูขุมขนเราไม่สามารถปิดได้เนาะเทคนิคที่เราจะช่วยอำพรางได้หนึ่งใช้พวกพรายเมอร์ที่อำพรางรูขุมขนพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อแบบเคยเห็นไหมเนื้อแบบซิลิโคนเนื้อที่เป็นแบบลื่นๆนะคะพวกนี้ช่วยพรางรูขุมขนได้แต่มันไม่หายไปหรอกค่ะมันช่วยได้นิดนึงนะคะเทคนิคที่ใช้พรางรูขุมขนได้ดีที่สุดในการลงรองพื้นก็คือการใช้แปรงนะคะแปรงเนี่ยจะช่วยอะไรช่วยสมมติว่าผิวเรามีรูใช่ไหมคะถ้าเราลงด้วยนิ้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ลงรูเราลงด้วยฟองน้ำมันไม่ลงรูเราจึงต้องใช้แปรงนะวนเวลาเราวนเนี่ยมันก็จะขนแปรงที่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยย้อนเข้ามาในรูขุมขนทำให้รูขุมขนที่หยาบนั้นดูละเอียดขึ้นคือรองพื้นเข้าไปได้ดีกว่าเดิมดีกว่าการลงด้วยมือหรือฟองน้ำนะคะฉะนั้น1ต้องใช้แปรง2ที่บอกนะพรายเมอร์ก็มีส่วนช่วยนิดนึงช่วยให้ดีขึ้นแต่มันไม่มีทางหายไปไม่ใช่เราจะลงรองพื้นแล้วตูดเอ้ยไม่ใช่จะตูดน่าจะเรียกเป็นก้นเด็กตูดเด็กเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ผิวที่หยาบจะดูดีขึ้นฉะนั้นใช้พรายเมอร์ช่วยนะคะมีส่วนนิดนึงใช้แปรงช่วยมีผลช่วยปั่นใช้แปรงบัฟฟิ่งนะวนให้รองพื้นเข้าไปนะคะนั่นคือเทคนิคถ้าใช้รองพื้นหนามากมันก็ไม่เข้าฉะนั้นถ้ารูขุมขนกว้างผิวหยาบอย่าใช้ลูกใช้รองพื้นที่ข้นเกินไปนะคะโอเคจีน่าคิดถึงคุณเปาค่ะจีน่าคิดถึงค่ะคนสวยพี่ต่ายสวัสดีค่ะคุณเปาวันนี้คุณสวยมากขอบคุณค่ะเราเด็กใสนี่บอกว่าห้ามก้มหน้าห้ามก้มหน้าต้องเงยหน้าดูเพราะว่าเดี๋ยวเห็นเหนียงโอเคครูจะรีวิวแล้วนะมากันเกือบร้อยท่านแล้วนะคะวันนี้นี่ๆบนโต๊ะครูก็จะมีเห็นมองเห็นกันอยู่นะคะครูแบ่งเป็นกรุ๊ปๆเนาะที่เห็น3แบ่งเป็น3กรุ๊ปเนี่ยก็คือรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิวต่างๆนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะคนไทยมีปัญหาเรื่องการเลือกรองพื้นเยอะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะค่ะเราจะไปโฟกัสที่แบบคืออากาศร้อนรองพื้นต้องติดทนรองพื้นต้องติดทนจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นติดทนเนี่ยมันเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติเหมาะกับคนผิวมันค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับคนผิวมันมันก็โอเคมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะโฟกัสเรื่องการติดโทนแต่เราเป็นคนผิวแห้งอย่างเงี้ยแล้วเราไปเอารองพื้นแห้งๆมาใช้มันก็ไม่สวยนะคะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ครูก็อยากจะมาแนะนำว่าการเลือกรองพื้นเนี่ยเราจะต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวเป็นหลักนะคะเนาะคือเราต้องแต่งแล้วสวยก่อนอะไม่ใช่แต่งแล้วติดทนนะคะฉะนั้น1เราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวค่ะวันนี้ครูก็เลยแบ่งเป็นนะผิวคนเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3สภาพผิวหลักๆก็คือผิวมันผิวผสมผิวผสมเนี่ยเนาะแล้วก็ผิวแห้งนะคะรองพื้นตัวที่ครูชอบใช้เนาะที่เหมาะกับพวกคนผิวมันนะคะ3อันที่ครูชอบใช้จริงๆยี่ห้ออื่นๆหรือตัวอื่นๆก็มีนะเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคในการเลือกนะคะพวกนี้ที่ครูบอกว่าปัญหาของคนผิวมันเนี่ยก็คือมักจะรองพื้นอยู่ไม่ทนติดแล้วก็หายไปกับ2หน้าเยิ้มปัญหาหลักๆเลยของการแต่งหน้านะคะเราจะต้องเลือกรองพื้น1ติดทนค่ะตัวที่ครูชอบใช้มากที่สุดเนาะใครที่หน้ามันเยิ้มมากนะคะตัวที่แห้งที่สุดที่ครูใช้มาทั้งหมดนะก็คือตัวเนี่ยเอสเต้นะคะเราลองสังเกตดูค่ะเอสเต้เนี่ยเห็นมั้ยมันบอกว่าดับเบิ้ลแวร์นะคะไม่เห็นนะคะพี่ก็อาจจะซูมได้นะดับเบิ้ลแวร์เนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับใส่2ชั้นนะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างหนานะคะตัวที่บ่งบอกว่ามันเหมาะกับคนผิวมันก็คือคำว่า stay in place แปลว่าติดทนไม่ไปไหนเลยนะอยู่กับที่นะคะฉะนั้นตัวนี้ไม่เยิ้มไม่ไหลนะคะจากการลองใช้จะบอกว่ามันแห้งแล้วก็ด้านมากตัวนี้นะฉะนั้นข้อดีคือติดทนมากไม่เยิ้มเลยนะคะไม่เยิ้มเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันหนาและมันเกลี่ยยากเนาะฉะนั้นใครใช้ตัวนี้ต้องระวังเรื่องการเกลี่ยนะคะต้องเกลี่ยให้เร็วเนาะเพราะมันแห้งเร็วนะคะ2มันหนาถ้าเกิดมีรูขุมขนกว้างๆเนี่ยมันก็จะตกรูอะนะคะฉะนั้นต้องใช้แปรงปั่นให้เร็วนะคะอันนี้เนาะตัวนี้
คุมมันได้ดีมากนะที่ตัวที่ครูชอบใช้แต่ครูมักจะไม่ค่อยใช้เดียวๆนะคะเพราะว่ามันเกลี่ยยากครูจะผสมให้มันเหลวหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆลงทีละจุดเนาะเทคนิคการใช้ตัวนี้นะคะผสมให้เหลวหน่อยผสมกับอะไรอาจจะผสมกับตัวที่มันแบบลักษณะเหลวๆเพื่อให้มันไม่ข้นเกินไปนะคะแล้วก็ใช้แปรงปั่นให้เร็วเนาะลงบางๆนะคะในกรณีที่เราต้องการการปกปิดก็สามารถย้ำได้ตัวนี้ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งเลยค่ะและคนที่มีริ้วรอยเยอะๆนะคะมันหนามันเน้นริ้วรอยและมันแห้งมากนะคุณเคมว่ารับเป็นยาเออลองคุยแบบขั้นเทพมันขั้นเทพมันขั้นเทพสำหรับคนผิวมันนะคะหรือน้องๆที่ผิวแห้งแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาคือผิวตึงๆอ่ะรอดแต่ถ้าผิวมีริ้วรอยเมื่อไหร่นะไม่รอดนะตัวนี้เนาะนะคะเขียวแล้วก็แตกเลยนะคะเนาะฉะนั้นคนผิวแห้งไม่ควรใช้เน้นขุยเน้นริ้วรอยทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดจะใช้ในกรณีที่มีริ้วรอยเยอะแต่ว่าเป็นคนผิวมันแล้วริ้วรอยเยอะนะก็อย่างที่บอกนะคะให้ใช้บางๆแล้วใช้แปรงปั่นนะคะตัวนี้ค่อยอ่านคำถามสวัสดีค่ะครูเปาสวัสดีค่ะน้องโฮเห็นไหมน้องโฮโอกิโอกิต้องอ่านให้หมดนะน้องปลารับผลิตสบู่แฮนด์เมดน้องปลาขาลูกคำถามแล้วคำถามค่ะเจอปัญหาลูกค้าผิวเป็นกดผื่นทางหน้าหัวรอยสิวผิวเป็นขุยและผิวแห้งง่ายโอ้โหไม่เอารองพื้นหนาไม่ใส่อะไรเยอะๆแต่ต้องการปกปิดดีอยู่ทนทั้งวันเช้ายันเย็นแต่งเสร็จอยากร้องไห้เลยค่ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้คนแก้ยังไงคะบอกต้องบอกให้ลูกค้าหลับไปนอนหลับค่ะแล้วก็ฝันเอานะคือมีปัญหาทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะ1อันดับแรกก่อนเนาะโอ้โหความห่างกันนะเจอปัญหาลูกค้าผิวเป็นผดผื่นนะคะรอยสิวอ่ะแสดงว่ามีทั้งต้องการการปกปิดถูกไหมและผิวแห้งเป็นขุยผิวแพ้ง่ายนะคะไม่เอารองพื้นหนาแต่ต้องการปกปิดดีโอ้โหหลายปัญหาหลายปัญหาอยู่ทนทั้งวันเช้ายันเย็นนะลูกค้าต้องไปเตรียมไปทำผิวตัวเองมาใหม่ก่อนนะคะ1การแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าช่างไม่ใช่1ไม่ใช่เทวดานะรองพื้นมันทำหน้าที่อย่างที่บอกเนาะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาแต่ถ้าเรามีทุกปัญหาเนี่ย1พื้นผิวมันสำคัญด้วยนะคะจะให้ติดทนพื้นผิวต้องดีเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยเราทาอะไรลงไปมันก็มีโอกาสหลุดง่ายนะแต่ถ้าพื้นผิวชุ่มชื้นพื้นผิวเรียบมันก็ติดทนกว่านะคะทีนี้ลูกค้ามีปัญหาผิวต้องการการปกปิด1ถามว่าบางปกปิดไหมไม่มีทางถูกไหมคะแต่เป็นไปได้คือเราอาจจะนะบางทั้งไม่ลงหนาทั้งหน้านะคะคือการแต่งหน้าจริงๆไม่ควรหนาอยู่แล้วแต่เราใช้การปกปิดเฉพาะจุดเอาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีปัญหาแบบไม่มีพื้นที่ว่างเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้มันก็จำเป็นต้องปกปิดใช่ไหมสองต้องดูอะไรต้องดูว่าอะไรเป็นปัญหาหลักนะคะอันนี้น้องนัชชาใช่ไหมใช่ค่ะพี่เคโอเคต้องดูว่าอะไรเป็นปัญหาหลักนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเขาผิวเป็นขุยอย่างเงี้ยก็คือผิวแห้งด้วยเนาะฉะนั้นเขาควรใช้รองพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งก็คือมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะสองต้องปกปิดเฉพาะจุดก็จะไม่หนานะแก้ทีละเปราะนะ3ต้องการให้อยู่ทั้งวันสมมุติว่าต้องการให้อยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าเราใช้รองพื้นกลุ่มที่ชุ่มชื้นมากมันจะติดไม่ค่อยทนนะคะแต่ถ้าเกิดเขาต้องอยู่เอาท์ดอร์แล้วมันแบบมีเหงื่อออกเนี้ยเราก็อาจจะผสมตัวที่ติดทนเข้าไปเพิ่มเข้าไปหน่อยเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าลองลาสติ้งให้มันอยู่นานขึ้นอันนี้คือการแก้ปัญหาแต่ว่าโหจะเอาทุกอย่างให้เป๊ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะพื้นผิวเขามีปัญหาเยอะนะคะเนาะหวังว่าคงจะตอบคำถามนะคะตอนโพสต์ผลงานใช้แอปเอาค่ะเนียนดีมากถูกต้องค่ะ ถ้าหน้ามันรูขุมขนกว้างสรุปว่าครูตอบคำถามอย่างเดียวไม่ต้องรีวิวไหม ถ้าหน้ามันรูขุมขนกว้างเป็นฝ้าเยอะต้องทำยังไงหน้ามันใช้รองพื้นคุมมันรูขุมขนกว้างใช้แปรงปั่นเป็นฝ้าปกปิดเฉพาะจุดโอเคไหมคะแก้ปัญหาทีละจุดอย่าเอาปัญหาทุกอันมารวมกันเนาะเวลาแก้ให้แก้ทีละจุดหน้ามันใช้คุมมัน
ถ้าต้องปกปิดก็ใช้คุมมันที่ปกปิดคือมี coverage สูงหรือใช้คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะจุดใช่ไหมคะถ้าฝ้าหนาแล้วดำมากก็แดงปิดดำจำได้ไหมคะและรูมขนกว้างมันคงไม่กว้างทางหน้าเนาะเฉพาะตรงที่มีรูมขนกว้างก็ใช้แปรงปั่นถ้ากว้างทางหน้าก็ใช้แปรงปั่นทางหน้าโอเคไหมคะตอบคำถามนะคะอุษาดาวแดงต่อไปหน้าแห้งใช้พวกไหนคะต่อไปนะคะเดี๋ยวหน้าแห้งเราครูแป๊บหนึ่งครูรีวิวผิวมันก่อนนะที่ครูบอกนะคะตัวที่ครูชอบใช้แห้งที่สุดก็คือเอสเต้เนาะสังเกตนะคะมีคำว่า stay in place ติดทนนะคะหรือถ้าเราดมดูมีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือสัมผัสที่ผิวแล้วเย็นๆพวกนี้ผิวมันค่ะเหมาะกับผิวมันจะแห้งนะคะตัวที่ครูชอบใช้อีกอันนึงตัวนี้ก็แห้งค่อนข้างคุมมันได้ดีมากก็คืออาร์ติสตี้นะคะเห็นไหมเห็นคำว่า24 hour มั้ยคะเห็นคำว่า long wearing นะ long wearing นี่แปลว่าอยู่นานอยู่ทนฉะนั้นพวกนี้เป็นรองพื้นสำหรับคนผิวมันค่ะมันเนื้อมันจะค่อนข้างแห้งนะคะตัวนี้คุมมันได้ดีนะคะไม่หนาไม่บางผิวแห้งเอาไปใช้ก็คิวขุยขึ้นริ้วขึ้นนะคะอีกตัวนึงที่คุมมันได้ระดับดีประมาณนึงนะคะแล้วก็ไม่หนาสำหรับคนที่แบบผิวผสมอาจจะผสมมันทีโซนนะคะตัวนี้ตัวนารุ่นเวทเลสนะคะเห็นไหมมันจะมีคำว่า all day นะคะพอมีคำว่า all day เนี่ยมันบอกเลยว่ามันปกไม่ใช่ปกปิดมันอยู่ได้ทั้งวันฉะนั้นพวกนี้ค่อนข้างติดทนนะคะแต่ไม่แห้งมากตัวนี้นะคะนั้นผิวผสมค่อนข้างมันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ดีนะคะแล้วก็เหลวด้วยเหมาะกับคนที่รูมขนกว้างเหลวในที่นี้คือพอเหลวเนี่ยมันก็จะลงรูมขนได้ดีไม่เน้นริ้วรอยนะคะสมมุติถ้าเรามีรอยสิวก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะจุดเอาแทนเนาะทีนี้มีคำถามเอาน้องหนุย155โอเคหน้าแห้งใช้พวกไหนคะนะคะหน้าแห้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความชุ่มชื้นเราจึงต้องมองหารองพื้นที่มีความชุ่มชื้นนะคะเนาะอะไรบ้างที่บ่งบอกความชุ่มชื้นคำว่า moisturizer เนาะคำว่ายกตัวอย่างคำว่า hydrate นะคะพวก hydrate นะคะพวกแบบ watery อะไรพวกเนี้ยนะคะพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ารองพื้นนั้นมี moisturizer หรือคำว่าครีมเนาะแปลว่ารองพื้นนั้นมีน้ำมันนะคะเป็นพวกครีมฉะนั้นพวกผิวแห้งใช้ได้นะถ้าเราต้องการรองพื้นที่แก้ปัญหาผิวแห้งจริงๆเช่นเรามีริ้วมากหน้าเป็นขุยตลอดเวลาพวกนี้เราจะต้องมองหารองพื้นที่แก้ปัญหาผิวแห้งเลยก็คือมีมอยเจอร์ไรเซอร์ยกตัวอย่างนะตัวนี้คือตัวที่ปูชอบใช้นาตัวนี้เห็นไหม Pure Radiant Tinted Moisturizer นะคะตัวนี้ค่อนข้างชุ่มชื้นมากเลยค่ะเนาะชุ่มชื้นมากฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพวกชุ่มชื้นจะติดทนไหมมันติดไม่ทนเท่าพวกที่บอกว่าพวกแห้งๆแบบออเดย์อะไรพวกนี้แต่คนผิวแห้งปัญหาคือรองพื้นมันไม่ค่อยหลุดหรอกนะคะเว้นแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราจะต้องแบบอุ้ยเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะผสมตัวที่แบบติดทนลงไปหน่อยนึงก็ได้เนาะแต่ถ้าปกติเราอยู่ในห้องแอร์เราทำงานเนี่ยครูใช้ตัวที่มีมอยเจอร์เยอะๆนะคะตัวที่ชอบใช้อีกอันนึงก็คืออาร์ติสตี้ที่จะเห็นครูใช้บ่อยๆในคลิปเนาะตัวนี้ไม่ได้บอกหรอกแต่ลองเข้าไปอ่านในเขาเรียกว่าคุณสมบัติมันนะคะในเว็บก็ได้นะคะตัวนี้จะชุ่มชื้นมากและตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ครูชอบใช้สำหรับมันฉ่ำๆรองพื้นฉ่ำๆซึ่งพอฉ่ำเนี่ยผิวมันเหมาะไหมคะไม่เหมาะมันก็จะยิ่งเยิ้มมันก็จะหลุดง่ายนะคะเนาะฉะนั้นลองมองหารองพื้นที่มีมอยเจอร์นะคะจะเหมาะกับคนผิวแห้งผิวก็จะฉ่ำสวยเนาะอันที่เพิ่งค้นพบแล้วก็เลิฟมากเลยก็คือตัวคุชชั่นนะคะฮีราเนี่ยพอดีแบบว่ามีคนซื้อมาฝากแล้วก็เพิ่งได้ใช้เพิ่งหยิบมาใช้นะคะคุชชั่นเนี่ยจริงๆอ่ะอาจจะรอดสำหรับบางคนไม่รอดบางคนนะคะเพราะคุชชั่นเนี่ยมันมีส่วนใหญ่มีความฉ่ำฉะนั้นคนหน้ามันมันก็ไม่เหมาะเนาะแล้วเห็นเกาหลีเขาไม่ใช้แป้งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอากาศเย็นมากพอเขาใช้แล้วเขาก็พออากาศแห้งมันก็รองพื้นมันก็รัดผิวเป็นผิวไปเลยแห้งไปเลยแต่บ้านเรามันอากาศเหนียวนะคะเราอาจจะใช้แป้งบางๆตัวนี้ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะแต่ไม่ปกปิดค่ะเนาะพอไม่ปกปิดเนี่ย
เราก็ปกปิดของเราไปก่อนแล้วครูก็เอาตัวนี้มาตกทับช่ำๆเนาะตัวนี้ชอบมากเลยตอนนี้นะคะลดทำให้ผิวที่เป็นริ้วๆอ่ะมันดูเป็นริ้วน้อยลงนะคะตัวนี้ตัวนี้ควรมีคนผิวแห้งควรมีนะแต่ไม่ค่อยปกปิดนะคะกระครูเนี่ยครูจะมีฝ้ากระเยอะครูก็จะปกปิดก่อนแล้วค่อยใช้เอาตัวนี้มาตบๆเทคนิคหน้าเด็กใช่ไหมมีคำถามค่ะคุณครูเป็นสีหน้ามันแต่งหน้าไม่ติดทำไงดีคะลงรองพื้นแล้วติดไม่โทนเป็นคราบตลอดค่ะหน้ามันแต่งหน้าไม่ติดนะคะลองพื้นแล้วติดไม่โทนเป็นคราบตลอดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะต้องถามว่าใช้รองพื้นอะไรค่ะเนาะต้องดูว่าใช้รองพื้นตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยครูพูดไปแล้วว่าคนผิวมันอะติดไม่ทนอยู่แล้วเพราะมันมีน้ำมันออกมาตลอดเราจึงต้องใช้ตัวรองพื้นที่มีความติดทนสูงฉะนั้นเราต้องมองหารองพื้นที่มีคำว่า long wear 24 hour นะคะซึ่งพูดตามความจริงคนที่หน้ามันเยอะมากๆอะพวกนี้ก็เอาไม่อยู่ฉะนั้นคนหน้ามันเนี่ยจึงต้องแบบคอยเติมนะคอยซับคอยเติมนะคะแต่ส่วนใหญ่อะค่ะถ้ามันมากก็ตัวเนี้ยก็เอาอยู่เกือบหมดนะเว้นบางคนที่มันเยิ้มจริงๆนะคะก็ต้องคอยซับนิดนึงนะคะเขาใช้รองพื้นเลฟลอนเลฟลอนเหรอเลฟลอนยังไม่อยู่นี่แปลว่าหน้ามันมากนะคะรีวิวไปแล้วเดี๋ยวดูย้อนนะคะรีวิวเอสเต้ไปแล้วนะคะเลฟลอนเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่คุมมันได้ดีติดทนนะคะแต่เลฟลอนน่ะยังไม่ค่อยแห้งเท่าเอสเต้นะคะอาจจะลองเอสเต้ดูนะคะแต่ก็ถือว่าเหนียวมากละถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นแปลว่าเป็นมันรุ่นเดิมค่ะมันเยิ้มนะคะก็อาจจะมีตัวช่วยเนาะ1บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นถึงแม้จะเป็นผิวมันนะคะบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนผิวมันแต่สมมติถ้าผิวขาดความชุ่มชื้นน่ะมันก็จะผลิตน้ำมันออกมามากกว่าปกติเพื่อแบบมาคัฟเวอร์ผิวที่แห้งนะคะหรือ2ถ้าผิวชุ่มชื้นอยู่แล้วแล้วหน้ามันมากก็อาจจะใช้ตัวไพรเมอร์ช่วยอีกทางนึงก็คือมันจะมีพวกไพรเมอร์ที่ช่วยให้ผิวแบบแมตต์อะค่ะนะคะก็อาจจะลงเป็นเบสก่อนเบสที่ช่วยควบคุมมันนะคะแล้วก็เลือกรองพื้นอาจจะลองเปลี่ยนจากเลฟลอนมาลองเป็นเอสเต้ดูนะคะพอเลฟลอนยังไม่ค่อยด้านเท่าไหร่เลฟลอนเนี่ยนะคะแต่ก็ถือว่าคุมมันได้ดีแล้วเลฟลอนแล้วก็เลฟลอนต้องระวังนิดนึงเลฟลอนเนี่ยจะติดออกชมพูนะคะน่าจะเทาๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนขาวมากโอเคมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะน้องเก๋อ่านให้ครูฟังด้วยนะหน้าแห้งตอบคำถามไปแล้วเนาะรอชมรีวิวนะคะเดี๋ยวไม่ได้รีวิวเลยตอบคำถามก่อนฉะนั้นเนี่ยรีวิวกลุ่มแห้งไปแล้วนะคะตัวที่ต่อไปนะคะที่ชอบใช้นะคะก็จะเป็นเชียร์โกลนะคะเชียร์โกลเนี่ยมันโกลเห็นไหมมันชื่อมันบอกว่าโกลฉะนั้นไม่เหมาะกับคนผิวมันนะคะคนผิวมันเยอะไม่เหมาะนะคะถามว่าคนผิวแห้งใช้ได้ไหมคนผิวแห้งก็ใช้ได้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาผิวแห้งนะคะเช่นคนผิวแห้งมันจะมีปัญหาขุยเนาะขุยลอกมีริ้วรอยความโกลเนี่ยให้ความเงาอย่างเดียวคือไม่ด้านแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาขุยฉะนั้นต้องดูว่าเรามีปัญหาอะไรเนาะถ้าเกิดเราผิวดีอยู่แล้วแล้วอยากได้ความโกลใช้ได้แต่ถ้าเรามีปัญหาขุยเราควรใช้ตัวที่เป็น moisturizer นะคะฉะนั้นเชียร์โกลเนี่ยครูจะใช้กับคนที่ผิวกลางๆอ่ะผิวดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วต้องการให้ finishing แบบเงาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับเชียร์โกลบางแล้วก็เงาตัวนี้เป็นซิลิโคนค่ะเป็นสูตรซิลิโคนฉะนั้นไม่เหมาะกับคนที่แพ้ซิลิโคนนะคะคนที่แพ้ซิลิโคนจะรู้เนาะมันจะอุดตันนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ผิวกลางๆผิวแห้งใช้ได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาผิวแห้งไม่ได้แก้ปัญหาขุยลอกริ้วนะคะแต่ให้ความเงาเฉยๆความเงาไม่ได้แก้ปัญหาผิวลอกขุยริ้วนะคะเนาะฉะนั้นไม่เหมาะกับผิวมันค่ะมีคำถามจากพี่ต่ายนะคะว่าเจอหน้าน้องเป็นสิวแล้วตกสะเก็ดเป็นรอยดำแสดงว่า1คอนซีลเลอร์ไม่หนืดพออยู่ที่วิธีการลงด้วยค่ะน้องตาเพราะว่าจริงๆปัญหาครูนะคือถ้ามันเป็นรอยสิวสะเก็ดเนี่ย1อะไรลงไปมันไม่ค่อยติดมันลื่น
เนาะฉะนั้นคอนซีลเลอร์ต้องเหนียวมากต้องใช้พวกสติกยิฟฟารินเลยยิฟฟารินสติกเนาะแล้วเวลาปกปิดก็ต้องแตะเบาๆค่ะจริงๆสติกเนี่ยอะไรก็เอาอยู่เนาะอยู่ที่การเทคนิคการแตะละหรือว่าถ้าเกิดมันนูนเนี่ยเวลาต่ายแต่งไปอ่ะมือเราอาจจะไปโดนแล้วมันก็หลุดใช่ไหมต่ายอาจจะต้องมาแตะซ้ำตอนที่งานผิวเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพวกที่เป็นสะเก็ดมันจะหลุดง่ายเพราะมันลื่นนะคะฉะนั้นอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับวิธีการที่เราปกปิดนะคะอาจจะแตะไม่ดีเนาะตอบคำถามเข้าใจง่ายดีค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้มีคำถามเป็นฝ้าเป็นกระใช้ตัวไหนปกปิดคะเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยขึ้นอยู่กับมากน้อยนะคะก็จริงๆแล้วอะสมมติว่าถ้าเราเป็นเฉพาะจุดเราไม่ควรจะใช้รองสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นเฉพาะจุดแต่เราจะไปหนาทางหน้าก็ไม่ใช่ที่นะคะแต่ถ้าเราเป็นฝ้าทางหน้าหรือเป็นกระลายทางหน้าเราต้องการปกปิดก็อาจจะใช้รองพื้นที่มี coverage สูงเนาะ high coverage นะคะก็คือพูดง่ายคือมีเนื้อที่หนาหน่อยเนื้อที่แบบข้นหน่อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวนี้ตอบคุณเคธวิลเลียมส์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผิวสภาพไหนใช่ไหมคะฝ้ากระในคนผิวมันสมมุติเป็นคนผิวมันก็ควรใช้รองพื้นคุมมันที่มี coverage สูงเนาะฝ้ากระในคนผิวแห้งก็ต้องใช้รองพื้นที่มี moisture สำหรับคนผิวแห้งที่มี coverage สูงนะคะหรือใช้ตามสภาพผิวเป็นหลักก่อนนะคะ2แล้วค่อยเพิ่มว่ามันถ้าต้องการการปกปิดก็ต้องเลือกตัวที่มันมี coverage สูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้มีเยอะเฉพาะช่วงโหนกแก้มเราก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะช่วงโหนกแก้มก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ้าดำๆหนาๆเราใช้รองพื้นแล้วมันไม่ปิดแนะนำว่าให้ใช้คอร์เรคเตอร์นะคะคอร์เรคเตอร์คืออะไรถ้าเป็นรอยดำนะคะใช้คอนซีลเลอร์เนื้ออมส้มๆ มันจะปิดฝ้ากระได้ดีนะคะก็ปิดแค่เฉพาะจุดไม่ต้องเป็นต้องปิดทางหน้าพี่ลี่หยิบคอร์เรคเตอร์ให้ครูหน่อยตอบคำถามไหมคะเนาะเลือกตามสภาพผิวก่อนนะคะถ้าต้องการปกปิดก็เลือกรองพื้นที่มี coverage สูงขึ้นเนาะหรือรองพื้นก็บางๆธรรมดาแล้วก็มาเลือกปิดเฉพาะจุดเอานะคะยินดีค่ะน้องต้อยมาแล้วน้องฝนมาแล้วหน้ามันแต่อยากได้รองพื้นที่ไม่หนาหน้ามันไม่จำเป็นต้องรองพื้นหนานะคะแต่รองพื้นนั้นต้องติดทนนะคะเมื่อกี้กูอธิบายรองพื้นหน้ามันไปแล้วอย่างเช่นตัวที่ไม่หนานะหนานี่เลยค่ะหน้ามันออเดย์เห็นไหมมันออเดย์เนี่ยบอกเลยว่ามันอยู่ทั้งวันนะคะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยด้านนะคะแล้วมันก็เหลวฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นไหมรองพื้นคุมมันเนี่ยมีทั้งหนานี่หนาเลยอันนี้บางเห็นไหมคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราจะเลือกค่ะฉะนั้นต้องเลือกตามสภาพผิวก่อนแล้วก็ค่อยเลือกว่าหนาหรือบางคอร์เรคเตอร์มาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ที่อธิบายเรื่องคอร์เรคเตอร์ไปนะคะคอร์เรคเตอร์เนี่ยก็คือเปิดติดด้านโยกไม่ถูกคอร์เรคเตอร์ก็คือตัวคอนซีลเลอร์ที่ออกเนื้ออมส้มนะคะจะช่วยปิดรอยดำได้ดีสาวๆที่เป็นฝ้ากระนะคะแล้วก็แบบว่าปิดด้วยรองพื้นแล้วมันเป็นเทาๆมันโผล่อะนะคะให้ไปหาซื้อคอนซีลเลอร์สีอมส้มๆนะคะแม็กก็มีแต่อันนี้ยี่ห้อเมคอัพแอตเลเย่ของฝรั่งเศสนะคะไม่มีของนะคะถ้ามีก็ที่สตูเนี่ยจะมีนำเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ของหมดนะคะสีส้มๆแบบเนี้ยยี่ห้อแม็กก็มีนะคะหรือว่าเรามีคอนซีลเลอร์เนื้ออมส้มๆ มันก็ช่วยปิดรอยดำได้ดีนะคะแตะเบาๆแล้วก็ใช้รองพื้นเรากลบทับนะคะสวัสดีค่ะน้องต้อยสวัสดีค่ะน้องฝนคิดถึงนะคะใต้ฝนตกไหมใต้ฝนตกไหมน้องปาดมีคำถามว่าผิวมันช่วงบ่ายๆค่ะพอซับมาแล้วหน้าเป็นขุ่ยเลยแห้งมากควรใช้รองพื้นแบบไหนคะโยผิวมันช่วงบ่ายแปลว่าเป็นคนผิวผสมโอเคไหมคะไม่มันตั้งแต่เช้ามันช้าไงผิวผสมแน่นอนนะคะแสดงว่ารอบๆเป็นขุยนะคะจริงๆอะค่ะจะบอกว่ารอบๆเป็นขุยเนี่ยผิวผสมนะคะผิวผสม
สไตลิสต์บอกว่าอย่าทัดหูค่ะสไตลิสต์บอกให้ผมเอาผมออกโอเคสวัสดีค่ะพิงกี้จุ๊บปี้น้องหยกน้องหยกผิวผสมก่อนค่ะผิวผสมเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียสมาธิเข้าใหม่นะคะผิวผสมเนี่ยถ้าเป็นขุยนะคะแปลว่าผิวบริเวณนั้นแห้งนะคะแล้วก็ถ้ามันออกตอนบ่ายแปลว่าผิวไม่ค่อยมันหรอกค่ะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสที่รองพื้นสำหรับผิวแห้งตัวที่มีมอยเจอร์นะคะมันจะช่วยแก้ปัญหาขุยค่ะเนาะสมมุติว่าตรงเนี้ยเรามันเนี่ยมันอยู่แล้วแหละคือมันหลุดอยู่แล้วแหละเพราะมันสมมุติว่ามันทั้งวันนะคะเราจะใช้เบสที่คุมมันนะคะเบสที่คุมมันตรงช่วงทีโซนนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นที่มีมอยเจอร์ลงปกติเนาะลงทั้งหน้าก็ได้แต่ว่าตรงกลางใช้เบสคุมมันนะคะแน่นอนในชีวิตประจำวันน่ะมันก็ต้องมีหลุดบ้างมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่หลุดเลยนะคะก็ใช้การเติมแป้งทูเวย์เติมเอาได้ค่ะเพราะว่าฟังแล้วผิวค่อนข้างไปทางแห้งค่ะเน้นเรื่องแก้ปัญหาขุยก่อนนะคะเพราะไอ้เรื่องหลุดมันหลุดตั้งบ่ายละก็เติมแป้งเอานะคะนันทชาเรียน8ที่เรียนจะไปเรียนค่ะยินดีค่ะเจอกันนะคะแล้วก็ใช้เอสเต้อยู่ค่ะแต่เฉพาะเวลาไปงานชอบเป็นสิวปุดปุดนูนขึ้นระหว่างวันแล้วแพ้ปุดปังหมายความว่าคำถามคุ้มเคือมากค่ะใช้เอสเต้อยู่นานๆใช้ทีพอใช้แล้วเป็นสิวปูดใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสิวปูดอยู่แล้วใช้แล้วเป็นสิวปูดก็หนึ่งอาจจะเกิดจากอาการอุดตันนะคะก็คือมันอยู่ที่การล้างด้วยเนาะการล้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วล้างไม่สะอาดนะคะหรือคลีนซิ่งไม่ถึงมันก็อุดตันได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ครูก็ไม่แน่ใจว่ามันสิวปูดๆเนี่ยทุกครั้งที่หลังใช้เอสเต้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองถามเข้ามาใหม่อีกทีนะคะอยากให้แนะนำตัวบีบีที่เน้นปกปิดและคุมมันด้วยคะคืออย่างนี้นะคะคำว่าบีบีอ่ะมันก็คือรองพื้นนะคะส่วนใหญ่บีบีจะมีเนื้อที่ชุ่มฉ่ำเนาะสำหรับครูนะคะฉะนั้นจริงๆอย่าไปยึดติดกับคำว่าบีบีเลยค่ะใช้คำว่ารองพื้นนี่แหละเราจะใช้อะไรก็ได้เนาะปกปิดและคุมมันก็ต้องใช้ตัวที่มีคำว่าติดทนนะ long lasting all day 24 hour และปกปิดก็คือต้องมีเนื้อข้นโอเคไหมคะแต่จำไว้นะคะถ้าเรามีปัญหาเพียงแค่บางจุดไม่จำเป็นต้องข้นทั้งหน้ามันจะการรองพื้นที่หนาเนี่ยมันจะเน้นริ้วรอยนะคะให้เราลงรองพื้นปกตินี่แหละแล้วก็ใช้การปิดเฉพาะจุดดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีซีซ่าคาเรนจากแต้มขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะยินดีค่ะเสียงเงินซื้อตามอีกเยอะเลยค่ะโอเคดีค่ะคือซื้อให้เหมาะกับตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียหลายรอบนะคะเนาะอ่ะเมื่อกี้ครูรีวิวรองพื้นผิวมันไปแล้วนะคะต่อไปครูจะเมื่อกี้รีวิวรองพื้นผิวแห้งไปแล้วตัวที่ชุ่มชื้นมากๆเนาะที่ครูชอบใช้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าคุชชั่นสำหรับคนที่แบบไม่มีอะไรให้ปกปิดแล้วหน้าแห้งอันนี้เลยค่ะมันปกปิดบางเบาแล้วก็ฉ่ำมากนะแต่ถ้าต้องการการปกปิดก็ปกปิดก่อนแล้วก็ค่อยเอาเนี้ยตบมันจะทำให้ผิวข้างบนแบบหายริ้วไปเยอะเลยนะคะอ่ะตัวที่ครูชอบใช้นะคะกับเจ้าสาวผิวแห้งนะคะอิมเพรสนี่แพงเลยเนาะ 4,000 กว่าบาทเห็นคำว่าครีมไหมคะคำว่าครีมเนี่ยบ่งบอกว่ามันหนึ่งหนานะคะแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่หนาไม่บางเบาอะนะคะจะมีครีมเนี่ยจะมีน้ำมันผสมฉะนั้นเวลาใช้รองพื้นครีมเนี่ยไม่เหมาะกับคนผิวมันเนาะมันจะยิ่งทำให้เยิ้มและติดไม่ทนนะคะตัวนี้เหมาะกับคนผิวแห้งค่ะหรือผิวผสมค่อนข้างแห้งนะคะอิมเพรสตัวนี้นะคะเนื้อจะแบบข้นแน่นหนาตัวนี้ผิวกริปมากเนาะเป๊ะๆคืออันนี้นะคะถ้าอยากได้บางเบาอ่ะไม่ใช่อิมเพรสเนี่ยจะแบบเนื้อข้นนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสมมุติเราบอกผิวแห้งเราต้องการการปกปิดก็ตัวนี้นะคะผิวแห้งเราต้องการการปกปิดก็ตัวนี้แต่จริงๆแล้วอะค่ะรองพื้นที่เนื้อข้นๆเนี่ยถ้าเราลงเป็นเกลี่ยเป็นเราสามารถเกลี่ยบางๆได้เนาะอยู่ที่การเกลี่ยด้วยแต่นั้นมันหมายความว่าถ้าเราต้องการย้ำให้แน่นกริปมันก็แน่นได้เนาะแต่อย่างสมมุติว่าตัวเนี้ย
เราย้ำให้ตายมันก็ไม่หนาเพราะมันบางโอเคไหมคะตัวที่ถูกและดีอีกอันหนึ่งนะที่ครูจะแนะนำสำหรับคนผิวแห้งนะคะก็คือตัวอันเนี้ย Light Infusion ของ L'Oreal เนาะสีเหมาะกับคนไทยมากใครที่ผิวค่อนข้างขาวเหลืองแล้วก็ออกเหลืองๆเยอะๆนะคะตัวนี้เหลืองมากเลยเนาะแบบเนียนอะเหลืองเหมาะกับคนไทยนะคะอันนี้ชุ่มชื้นระดับหนึ่งไม่มากเนาะฉะนั้นผิวผสมค่อนข้างแห้งใช้ได้เนาะผิวมันไม่แนะนำค่ะเพราะว่าไม่มีคำอันไหนบอกเลยว่ามัน long lasting 24 hour all day ไม่มีบอกเลยฉะนั้นพวกเนี้ยไม่เหมาะกับผิวมันนะคะผสมค่อนข้างแห้งผิวแห้งใช้ได้แต่มอยเจอร์มากไหมไม่เท่าพวกตัวที่บอกว่ามีมอยเจอร์โอเคไหมคะกลางๆค่ะกลางๆค่อนข้างไปทางชุ่มชื้นเนาะใช้ดีมากอันนี้ไม่ข้นปกปิดปานกลางนะคะตัวนี้ถูกและดีเนาะขึ้นอยู่กับว่าดีสำหรับใครเหมาะกับผิวแห้งนะคะตัวนี้กิฟฟลินนะคะ200กว่าบาทเนาะเป็นครีมเห็นไหมเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะปกปิดปานกลางเนี่ยใช้ดีเหมือนกันเนาะถ้าไปเอาทาไปทาคนผิวมันเยิ้มเลยค่ะมันชุ่มชื้นมันค่อนข้างมันมีน้ำมันนะถ้าลองที่มีคำว่าครีมนะคะโอเครบกวนแนะนำลองพื้นที่ปกปิดรอยปลารอยสักได้เรียนและคนทางไหนคะรอยปลารอยสักนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่บนหน้าไหมคะรบกวนพิมพ์เข้ามานะคะเอารอยปลารอยสักก่อนเนาะรอยปลารอยสักที่ครูชอบใช้นะคะครูชอบใช้ตัวนี้ค่ะพี่จอยซูมซุ้มซูมหน่อยค่ะฮะอันนี้โอเคโอเคค่ะผิวไม่แดดเบิร์นเบิร์นแดงๆโอเคนี่นะคะชิเซโดสปอตคัฟเวอร์นะคะที่ครูชอบใช้นะคะเบอร์ S100 เนาะพวกปานเนี่ยรอยสักเนี่ยมันถือเป็นรอยดำนะคะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะมันต้องใช้สีที่อมส้มๆปิดถึงจะปิดได้ดีชิเซโดตัวนี้มันเหนียวดีค่ะมันเหนียวแล้วก็เอาอยู่ไม่หลุดง่ายเนาะสีก็ปิดรอยดำได้ดีออกส้มๆโอเคไหมคะตัวนี้เนาะ S100ไม่มีขายที่เคาน์เตอร์ชิเซโดส่วนใหญ่จะเป็นร้านฮิ้วอะค่ะลองเสิร์ชในเน็ตดูนะคะชิเซโดรุ่นสปอตคัฟเวอร์นะคะถ้าเกิดนักเรียนไทยนี่ก็ในกรุ๊ปอะมีคนเอามาขายมีคนฮิ้วมาขายเยอะประมาณ400บาทนะคะ400บวกลบซื้อได้ซื้อเลยลูกพูดไปแล้วเดี๋ยวดูย้อนนะคะผิวหน้ามันรูมขนกว้างรูมขนแนะนำไม่ใช้แปรงนะคะวนเพื่อให้รองพื้นลงรูมขนได้ดีนะคะผิวจะได้ดูไม่หยาบนะคะและอย่าใช้รองพื้นที่ข้นเกินไปนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นที่คุมมันขึ้นมาค่ะรองพื้นที่เท่าไหร่ดีคะทำไมครูไม่เห็นอะน้องมุ้ยสวัสดีค่ะคนไหนที่ครูข้ามแบบว่าตอบไม่ทันอย่างงอนนะคะแบบดูไม่ทันอะโอเคสนใจเรียนเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้ไหมคะเนาะเพราะตอบในไลฟ์จะไม่สะดวกนะคะสนใจเรียนก็คอร์สครูมี3คอร์สนะคะก็จะมีคอร์สแต่งหน้าตัวเอง1วันนะคะคอร์สสำหรับมืออาชีพคือคอร์สที่คนที่จะเรียนเป็นโปรคือเรียนไปแต่งหน้าคนอื่น4วันนะคะแล้วก็คอร์สแอดวานซ์ก็คือคอร์สแฟชั่นแอนด์แคทวอล์กนะคะอันนี้5วันนะคะแฟชั่นแอนด์แคทวอล์กรับเฉพาะคนที่มีพื้นฐานแต่งหน้าสวยงามแล้วเท่านั้นนะคะคอร์สโปรเรียน4วันเต็มนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอบให้ในอินบ็อกซ์ดีไหมคะเนาะเขาแต่งหน้าตัวเอง1วันเรียนเฉพาะเจาะเฉพาะปัญหาของเฉพาะบุคคลนะคะไม่เรียนเฉพาะบุคคลคนนั้นไม่เรียนกว้างนะคะเรียนหน้าใครหน้ามันลอล่าดีไหมคะต้องขึ้นอยู่กับว่าถามแบบนี้มันคืออะไรลอล่ามันกว้างนะคะลอล่าตัวไหนนะคะตัวนี้ดีไหมซึ่งอย่างที่เราบอกว่าสมมตินะคะตัวนี้ดีมากเลยแต่มันดีสำหรับผิวมันขึ้นอยู่ว่ามันดีสำหรับประเภทผิวแบบไหนเนาะฉะนั้นที่ครูฝากไว้นะคะทุกท่านก่อนเลือกรองพื้นนะคะให้เลือกตามสภาพผิวเป็นหลักนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าเราผิวมันเราต้องใช้รองพื้นที่เหมาะกับผิวมัน
ถ้าเราผิวแห้งเราใช้รองพื้นที่แก้ปัญหาผิวแห้งถ้าเราใช้ข้ามกันเมื่อไหร่ไอ้ที่ว่าดีเทพเนี่ยมันก็คือหายนะของอีกผิวนึงนะคะอ่ะทีนี้อ้าวเฮ้อแบตหมดน้องออยค่ะว่าใช้คุชชั่นกับคนมีอายุได้ไหมคะครูได้คุชชั่นกับคนมีอายุไงเนี่ยใช้แล้วได้เด็กไหมใช้แล้วได้เด็กเหมือนคุชชั่นต้องดูว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงเนาะส่วนใหญ่คุชชั่นมันจะชุ่มฉ่ำคนมีอายุส่วนใหญ่จะมีริ้วรอยฉะนั้นคุชชั่นใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นน่ะเขามีปัญหาที่ต้องปกปิดเช่นเขามีฝ้าทั้งหน้าคุชชั่นมันไม่ปิดนะที่รักคุชชั่นมันบางลูกโอเคปะน้องออยเมื่อกี้ครูเห็นเศรษฐพิษถามอะไรครูเห็นเศรษฐพิษสวัสดีครับครูตอนนี้มีพี่กำลังจะซื้อเมเบลีนฟิตมีมาให้ครูเคยเล่นตัวนี้ไหมไม่เคยเศรษฐพิษต้องดูว่ามันเป็นคุณสมบัติสำหรับรองตัวไหนแบบผิวไหนเนาะมีคำถามค่ะผิวไม่แดดเบิร์นแดงใช้อะไรดีคะครูพี่กี้จุบูจุบีน้องหยกจุบีน้องหยกผิวไหม้แดดเนี่ยปัญหาของหยกอ่ะไม่ใช่เรื่องแดงใช่ไหมถ้าเป็นปัญหารอยแดงเหลืองปิดแดงโอเคไหมจ๊ะเนาะแต่ถ้าเป็นปัญหาเบิร์นเนี่ยคือรองพื้นไม่ติดผิวใช่ไหมจ๊ะเนาะหนึ่งหยกเอาฟองน้ำชุบน้ำเย็นแล้วกดรองพื้นเนาะความเย็นช่วยให้รองพื้นช่วยให้รองพื้นมันรัดผิวอ่ะนะคะนั่นคือเทคนิค2หยกต้องใช้รองพื้นที่มีลักษณะข้นขึ้นนิดนึงเพราะผิวเบิร์นเนี่ยมันจะไม่ติดรองพื้นเนาะรองพื้นต้องเหนียวนิดนึง2ใช้ความเย็นช่วยกดให้รองพื้นรัดผิวจ้าเนาะส่วนรอยแดงเหลืองปิดแดงอยู่แล้วจำได้ปะผิวของฝรั่งควรใช้รองพื้นแบบไหนคะแนวแสดงว่ายังไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นผิวของฝรั่งจะขึ้นอยู่แบ่งตามสภาพผิวก่อนนะคะที่คำถามคือต้องการถามเรื่องสีหรือเปล่าเนาะผิวฝรั่งเองอ่ะก็มีปัญหาผิวแบบเราเนาะว่า1แพ้งมันผสมเหมือนกันนะคะต้องดูว่าเขาอ่ะค่อนไปทางประเภทไหนส่วนใหญ่จะแห้งนะฝรั่งนะรูหมุนละเอียดนะดูว่าปัญหาผิวเขาคือปัญหาอะไรนะคะถ้าเขากระเยอะก็ต้องฟูลคัฟเวอเรจถูกไหมหรือปัญหาเขาคือรอยแดงหรือปัญหาผิวซีดแหมถามกว้างมากเพราะนั้นต้องเจาะปัญหาลงมาแก้ทีละเปราะทีละเปราะนี้นะคะถามมาเถอะครูตอบได้หมดอ่ะเปาขอที่คุณหน่อยจะส่งขนมไปให้ทำมารีบส่งด่วนเดี๋ยวครูอินบ็อกซ์ไปบอกนะน้องมุ้ยมะพร้าวอ่อนหรอต้องควรมะพร้าวอ่อนอ๋อรออีลามัสก้าอ่ะอีลามัสก้านะคะตัวนี้เนี่ยพึ่งได้มามันบอกเลยว่ามันเป็นมีเดียมคัฟเวอเรจเห็นไหมแปลว่าปกปิดปานกลางบางทีจะต้องอ่านข้างหลังด้วยเนาะนะตัวมันน่ะมันบอกว่ามันไฮเดรตไฮเดรตแปลว่าให้ความชุ่มชื้นนะจ๊ะในขณะเดียวกันคอนโทรลชายคือไม่เงามากไม่ให้หน้าเงานั้นเห็นไหมให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ไม่คุมมันด้วยนะแสดงว่ามันนะทำตัวกลางๆค่ะเนาะคือตัวนี้จริงๆอ่ะไม่แห้งแต่ก็ไม่ได้ด้านมากกลางๆฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะตัวนี้คนหน้ามันเยิ้มเลยใช้ได้ไหมไม่ได้หรอกมันเขียนเลยว่ามันไฮเดรตนะอันนี้เหมาะกับผิวผสมนะคะผสมค่อนข้างมันก็อาจจะใช้ได้เพราะมันคอนโทรลชายนะแต่ถ้ามันเยิ้มมันมีคำว่าไฮเดรตฉะนั้นมันไม่ได้ออกมันออกตัวมันกลางๆอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะซึ่งก็ปกปิดดีกลางๆไม่ชุ่มชื้นไม่ชุ่มชื้นมากอ่ะที่จากที่ครูใช้นะกลางๆโอเคนะคะลองฟังวิธีเลือกสีค่ะโอเคลองฟังวิธีเลือกสีวิธีเลือกสีนะคะครูบอกเลยว่าคนเอเชียเนี่ยอันเดอร์โทนเอเชียอย่างพวกเราคือคนไทยนะคะอันเดอร์โทนเราเป็นเหลืองนะคะฉะนั้นเราควรเลือกรองพื้นอมเหลืองเนาะอมเหลืองมีทั้งเหลืองตั้งแต่ซีดสุดจนเหลืองเข้มสุดก็คือเหลืองนะคะชมพูเหมาะกับคนที่ขาวจัดเท่านั้นขาวจัดในที่นี้คือขาวจุ๊กๆนะอย่าหลอกตัวเองว่าตัวเองขาวนะคะอย่างครูเนี่ยขาวเหลือง
นั้นครูไม่เคยใช้รองพื้นแชมพูเลยถ้าใช้รองพื้นแชมพูเนี่ยหน้าเราจะแบบบล็อกๆนิดๆนะถ้าในกรณีที่เราไม่คล้ำนะแต่ถ้าเราเหลืองเยอะเมื่อไหร่เราจะเทาทันทีนะคะแป้งก็เช่นเดียวกันเนาะกรณีที่คนจะใช้แชมพูได้ก็คือคนที่ขาวจัดๆนะคะจะรู้ตัวเองอ่ะว่ามันอมชมพูขาวจัดๆนะเพื่อนๆเราที่มีพวกเผือกเนี่ยใช้อมชมพูได้แต่พวกเราเนี่ยถ้าใช้เหลืองจะเซฟนะคะจะสวยเป็นธรรมชาติฝรั่งเขาก็ใช้ได้ทั้งขาวทั้งชมพูพูดง่ายๆชมพูกับขาวคนขาวมีออปชันใช้เหลืองก็ได้ใช้ชมพูก็ได้นะคนเหลืองไม่มีออปชันใช้เหลืองอย่างเดียวโอเคขออนุญาตแชร์ค่ะเมเบอรีนมีชุ่มชื้นค่ะปกปิดดีใช้ได้ชอบเอามาผสมเอสเทผิวออกมาดีนะดีค่ะแน่มีคนตอบแล้วขอบคุณมากค่ะฟิตมีใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองดูเนาะดีมากเลยค่ะเอาเอสเต้เห็นไหมใช้เดี่ยวๆมันไม่ค่อยรอดนะเอามาผสมมันก็คือแบบชุ่มชื้นด้วยเห็นไหมมันผสมกันได้นะคะรองพื้นชุ่มชื้นด้วยติดทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากค่ะคือเขาก็เด็กโดยปกติเนื้อรองพื้นจะหนาหนาค่ะถ้าเกิดรองพื้นน่ะมันบอกว่ามัน full coverage ก็คือเนื้อหนาเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะเราสามารถแบบบางบริเวณเช่นบริเวณที่เราไม่ได้มีรอยฝ้ากระเราสามารถลงให้บางได้ที่เราแต่กรณีที่เราตรงไหนที่เราต้องการปกปิดแล้วก็กดย้ำให้มันเขาเรียกว่าให้มันทำหน้าที่ full coverage ของมันก็ได้แต่ตรงที่ไหนที่เราไม่ได้ต้องการปกปิดแล้วก็เกลี่ยให้บางก็ได้ค่ะคู่หวานรองพื้นอีลาเนี่ยเหมาะกับคนผิวผสมค่ะคือมันทีโซนรอบๆแห้งอะไรเงี้ยมันทั้งไฮเดรตแล้วก็ไม่มันเนาะแต่ถ้าถามครูนะถ้าเกิดจะให้ชุ่มฉ่ำเลยมันไม่ชุ่มฉ่ำแค่นั้นแหละนะคะแล้วตรงที่ไม่มีฝ้ากระใช้สูตรน้ำได้ไหมครับได้ค่ะจะแบ่งโซนก็ได้จะแบ่งโซนก็ได้อย่างจริงๆอ่ะเราอาจจะใช้บางๆทั้งหน้าแล้วก็เอาเฉพาะฟูลคัฟเวอเรจมาปิดเฉพาะตรงที่มีฝ้ากระก็ได้นะคะคนชอบรองพื้นอีลามากค่ะนี่ครูรีวิวหมดแล้วเนาะอย่างตัวอาร์มานี่เนี่ยนะลูมินาซิลตัวเนี้ยนะคะชื่อก็บอกว่าเปล่งประกายดูดแพร่ใหม่นะลูมินาซิลนะคะมันคือมันไม่ด้านอะนะคะแต่ถามว่ามันมีมอยเจอร์ไหมมันไม่ได้บอกนะมันคือเงาอย่างเดียวคล้ายๆกับเห็นไหมครูจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเชียร์โกลให้ความเงานะแต่ไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นนะฉะนั้นเราอย่าโดนหลอกนะคะไอ้พวกที่มันให้ความโกลก็คือใช้แล้วหน้าโกลอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่ามันแก้ปัญหาขุยลอกนะคะมันเงางั้นตัวเนี้ยถ้าถามครูนะกลางๆอะค่ะไม่ด้านไม่ชุ่มเนาะกลางๆเหมาะกับผิวผสมนะคะอันนี้ก็คือรองพื้นที่ส่วนใหญ่ครูใช้ในการสอนในคลาสนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหลักๆก็อย่างที่บอกนะคะให้โฟกัสที่สภาพผิวเราก่อนว่าเรามีสภาพผิวอะไรนะคะแล้วก็เลือกรองพื้นเนี่ยให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองอย่างตัวอย่างครูเป็นคนผิวแห้งครูจะมองหารองพื้นที่แก้ปัญหาครูก่อนคือริ้วขุย2ถ้าเราต้องการปกปิดแล้วก็ดูว่ารองพื้นเราเนี่ยมัน full coverage มั้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีแค่ปัญหาบางจุดไม่ควรใช้ full coverage ทั้งหน้านะคะเพราะมันจะหน้ามันจะหนาเราก็ควรจะอาจจะใช้รองพื้นบางๆธรรมดาเนาะและใช้การปกปิดเฉพาะจุดเอาแต่สำหรับท่านที่มีโหปัญหาสิวทั้งหน้ามีอะไรทั้งหน้าอันนั้นแหละถึงต้องใช้แบบเราสามารถใช้ full coverage ทั้งหน้าได้แต่จำไว้ค่ะว่ารองพื้นท่านหนามันก็จะเน้นริ้วรอยฉะนั้นถ้าเรามีริ้วรอยเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงตรงที่มีริ้วรอยห้ามหนานะคะมีคำถามนะคะผิวที่มีริ้วรอยหรือกลุ่มขนกว้างลงโปรหรือชิมเมอร์ได้ค่ะคือไม่ควรนะคะเพราะว่าความโกลหรือชิมเมอร์เนี่ยมันจะเน้นปัญหาความไม่เรียบต่างๆเนาะอย่างใครเคยปัดแก้มที่มันมีชิมเมอร์เยอะๆก็จะเห็นว่ารูขุมขนเราจะชัดขึ้นมานะคะริ้วต่างๆก็จะชัดขึ้นมาฉะนั้นผิวมันมากไม่ควรใช้โกลหรือชิมเมอร์ผิวที่ไม่เรียบเช่นมีรอยสิวปุ่มปั่มที่เราปิดไว้ถ้าเราปัดอะไรที่มันมีชิมเมอร์มันก็จะเน้นความขรุขระขึ้นมานะคะใครเข้ามาดูฝากแชร์ให้ครูด้วยนะแชร์เก็บไว้ด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ทำขอไลค์ด้วยขอหัวใจค่ะขอหัวใจขอหัวใจเอาค่ะดูย้อนนะคะ
ดูไม่ทันดูย้อนนะคะนะชมพู่มาแล้วทิติทิพย์อันไหนดีที่สุดคะอันไหนดีที่สุดเดี๋ยวดูย้อนอีกทีนะคะว่าเราเหมาะกับสภาพผิวไหนมันไม่มีรองพื้นอันไหนดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่ามันดีสำหรับผิวอะไรเนาะเอสเต้ดีสำหรับผิวมันต้องการการปกปิดเนาะแย่ที่สุดสำหรับคนผิวแห้งแล้วมีริ้วรอยโอเคไหมคะฉะนั้นมันบอกไม่ได้ว่าไหนดีที่สุดนะคะอย่างตัวเนี้ยมีมอยเจอร์นะคะดีที่สุดสำหรับคนผิวแห้งแบบครูเนาะถ้าไปใช้คนหน้ามันก็เยิ้มค่ะนะฉะนั้นต้องดูว่าดีที่สุดสำหรับผิวแบบไหนนะคะแต่งหน้าลงรองพื้นแล้วหน้าคล้ำต้องทำยังไงคะอ่ะหนึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกรองพื้นนะคะคล้ำในที่นี้ต้องดูว่าคล้ำเทาเปล่านะคะหรือถ้าสีแค่ดรอปเนี่ยหลักการเลือกนะคะถ้าเราเลือกพอดีผิวแบบสมมติว่าทาลงไปแล้วมันเป็นผิวเราเลยเนี่ยรองพื้นเนี่ยเวลาเราลงผิวไปแล้วมันจะมีการดรอปนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยถ้าผิวมันก็ดรอปเร็วอากาศร้อนก็ดรอปเร็วนะคะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หน้าดรอปเนี่ยอาจจะเลือกรองพื้นที่สว่างกว่าผิวแบบครึ่งเฉดคำว่าครึ่งเฉดคือสมมติว่าพอเราไปเทสทาลงไปที่ผิวเราปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ผิวเรามันอาจจะบรายท์กว่านิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวพอมันดรอปพอมันเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะพอดีกับผิวเรานะคะฉะนั้นถ้าเลือกรองพื้นพอดีไปบางทีอยู่ในเมืองไทยอาคารหน้ามันจะดรอปเนาะกับ2ดรอปเพราะว่าเลือกรองพื้นอมชมพูนะคะสักพักนึงตอนแรกก็ขาวดีสักพักนึงมันจะเริ่มเทาๆเนี่ยมันมี2ปัญหานะคะหรือ3ก็คืออยู่ที่สีแป้งด้วยเนาะนะแป้งเราอาจจะคล้ำก็ได้นะคะลองดูดูปัญหานะคะมีคำถามอีกไหมคะโอ้เดี๋ยวครูต้องขึ้นไปสอนต่อตอน 4:10 นะคะมีไม่ใช่ 4:15 มีเวลาอีกแป๊บนึงนะคะใครมีคำถามเนาะถามกันเข้ามาเลยนะคะครูมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะอยากให้รีวิวเรื่องอะไรพิมพ์บอกได้นะคะได้เลยนะคะยินดีนะคะคุณบีนะคะถ้าเกิดว่าใครแพนด้ารอฟังวิธีเลือกสีเรียนไปแล้วเปล่าแพนด้าเดี๋ยวเธอมาเป็นแบบผิวก็หลายรอบนะแพนด้าเนี่ยดารินนาเนี่ยแพนด้าโอเคนะคะใครมีคำถามตอบถามมาอีกนะคะมีอีกไหมมาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ครูกำลังตอบถามตอบนะคะปัญหาการเลือกรองพื้นนะคะหรือปัญหาการใช้รองพื้นนะคะครูว่าครูตอบหมดนะทุกคำถามนะใช่ไหมนาออเดดีสำหรับคนผิวค่อนข้างมันค่ะคนผิวแห้งขุยไม่เหมาะค่ะนะคะแต่ถามว่ากลางกลางดีค่ะกลางกลางคือแบบติดทนคุมมันเนาะแต่ไม่แก้ปัญหาผิวแห้งขุยค่ะหรือถ้าหน้าเยิ้มจัดมันเยอะไม่เหมาะค่ะเพราะมันมีคำว่าลูมินัสคือมันคุมมันแต่มันก็ไม่ได้แห้งมากนะคะถามอะไรค่ะผิวผสมต้องเลือกแบบไหนคะเพิ่งเข้ามาดูค่ะโอเคผิวผสมนะคะต้องดูว่าค่อนไปทางไหนนะคะผิวผสมเนี่ยเลือกรองพื้นที่แบบเขาเรียกว่ากลางกลางนะคะกลางกลางอย่างเช่นต้องดูว่ารอบรอบแห้งมากหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดอย่างนี้นะคะถ้าเป็นคนแบบที่โซนมันมากเนาะก็อาจจะใช้เบสคุมมันช่วงที่โซนนะคะรอบๆก็ใช้รองพื้นที่อาจจะกลางๆไม่แห้งไม่มันเกินไปถ้าแห้งมากก็อาจจะใช้รองพื้นที่ชุ่มชื้นฉะนั้นมันต้องดูว่าผสมเนี่ยผสมค่อนไปทางไหนนะคะถ้าผสมค่อนข้างมันผสมอาจจะใช้ออเดย์ก็ได้เนาะก็คือติดทนไม่แห้งมากนะคะต้องดูว่าโอ้ยมีซาวมีเด็กแดนซิ่งผ่านนะมีซาวเอฟเฟกต์เราต้องดูว่าผิวผสมนั้นมีปัญหาด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีริ้วรอยเยอะก็เน้นไปทางชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซตาพีทบิลลี่บราวน์สติกครูว่ายังไงบ้างครับเซตาพีทครูไม่รู้จักทุกยี่ห้อในโลกนี้บิลลี่บราวน์มาให้ลองซีไม่ใช่บอกบิลลี่บราวน์ใช่ไหมบิลลี่บราวน์สติกครูว่าไงบ้างครับยังไม่เคยใช้ครับเอามาให้ครูลองแล้วสอบถามค่ะลองพื้นผิวแห้งขุ
ืนที่เหมาะสำหรับผู้ชายขอแบบธรรมชาติหลักฐานแนะนำเป็นตัวไหนไหมคะสำหรับผู้ชายคือมันไม่มีรองพื้นสำหรับผู้ชายนะคะจริงๆก็คือแบ่งแยกตามสภาพผิวอีกเช่นกันค่ะถ้าดูตั้งแต่ต้นนะคะเน้นให้เลือกตามสภาพผิวนะคะธรรมชาติในที่นี้คือสีค่ะเนาะผู้ชายไม่ลงหน้าหนาอยู่แล้วนะคะเว้นแต่สมมุติว่าถ้าผู้ชายคนนั้นมีปัญหาสิวทั้งหน้าก็ต้องการการปกปิดเช่นเดียวกับผู้หญิงนะคะแต่คำว่าธรรมชาติเนี่ยคือสีนะคะผู้ชายไม่ควรแต่งหน้าขาวนะคะฉะนั้นจะไม่เลือกรองพื้นเหมือนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะเลือกให้แบบไบรท์กว่าผิวสักหนึ่งเชนนะคะพอเผื่อดรอปมาแล้วลงแป้งหน้าก็จะแบบเหมือนสว่างกว่าผิวจริงนิดนึงนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยให้เลือกรองพื้นที่สีเข้มกว่าผิวนิดนึงนะคะพอเข้มกว่าผิวเนี่ยแล้วพอเราลงแป้งไปมันจะพอดีแล้วก็จะไม่วอกนะคะนั่นคือคำว่าธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงบางๆไม่ลงหนานะคะผู้ชายเนี่ยก็ต้องการรองพื้นเช่นเดียวกับผู้หญิงค่ะก็คือตามสภาพผิวถ้าเขาหน้ามันก็ต้องคุมมันนะคะถ้าเขาหน้าแห้งก็ใช้รองพื้นสำหรับผิวแห้งแต่สมมุติว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเราแต่งหน้าคือเช่นสมมุติจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรพวกนี้ถ้าต้องติดทนก็ควรจะใช้ที่มันรองพื้นที่มันลองลาสติ้งติดทนเหมาะกับผิวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูโอกาสด้วยนะคะถ้าสีผิวหน้าทอตัวต่างกันมากจะเลือกรองพื้นอย่างไรคะสีหน้าทอตัวต่างกันมากเวลาลงรองพื้นนะคะถ้าเกิดหน้าอันดับแรกก่อนนะคะหน้ากับคอต่างกันมากเนี่ยให้เวลาลงรองพื้นให้ไลท์สีที่หน้าเนี่ยมาที่คอด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหน้าคอตัวเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ค่ะมันจะมี2แบบต้องถามก่อนว่าหน้าขาวกว่าตัวหรือหน้าดำกว่าตัวเนาะตอบมาให้ครูหน่อยนะคะครูคิดยังไงกับรองพื้นของ Cover Mark คะรุ่นไหนคะหน้าเป็นคราบระหว่างวันแก้ยังไงคะหน้าเป็นคราบระหว่างวันเหรอคะมาเรียนแต่งหน้าตัวเองค่ะนี้มันมีวิธีแก้หน้าเป็นคราบระหว่างวันเนี่ย เกิดจากน้ำมันใช่ไหมคะสมมุติว่าเวลาที่มีน้ำมันออกมามันก็ผสมกับรองพื้นเราแล้วมันก็จะทำให้แบบหน้าด่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยเอาแป้งตกมันก็ยังด่างอยู่ใช่ไหมคะวิธีแก้นะคะให้พกน้ำแร่จิ๋วอันนี้ใหม่มากเลยยังไม่ได้แขะเลยอ่ะ เคยเห็นน้ำแร่ขวดจิ๋วไหมคะเอวียงอะไรเงี้ยที่ขายในเซเว่นนะคะหรือจิ๋วๆพกไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็ฉีดนะคะแล้วก็หาแปรงแบบนี้ค่ะแปรงบัฟแปรงลงรองพื้นนะคะแล้วก็เอามานะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งฝุ่นนะคะตบไอ้ตรงที่มันด่างอะค่ะพอเราใช้น้ำแร่นะมันก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างรองพื้นกับแป้งเดิมนะคะแล้วก็เกลี่ยแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะกลืนกันค่ะแล้วเราก็ใช้แป้งตบรับรองว่าไม่ด่างค่ะอันนี้เทคนิคขั้นเทพแล้วค่ะนะคะแต่ต้องมีแปรงกับตัวน้ำแร่จิ๋วพกใส่กระเป๋าไว้นะคะบ๊อบบี้ครูมือถือมันแก้เองบิลลี่ของการบิลลี่บราวน์กูก็ว่าให้ยี่ห้อใหม่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะเศรษฐพีชบ๊อบบี้บราวน์สติ๊กสติ๊กเศรษฐพีชอิสคอนถูกไหมสติ๊กอิสคอนสติ๊กคืออะไรท่านหุ่ยละสติ๊กคือครีมจ้าอิสคอนครีมมันปกปิดใช่ไหมคะมันหนานั้นเศรษฐพิษก็ต้องอยู่ว่าเศรษฐพิษเอาไปใช้กับใครใช่ไหมใช้กับคนผิวตึงๆหน้าไม่มันก็รอดถ้าเศรษฐพิษเอาไปใช้กับคนผิวเหี่ยวๆหน้ามันก็ไม่รอดหน้ามันเบลไม่ติดทนบริเวณจมูกหลุดลอกง่ายรูขุมขนกว้างแนะนำไปแล้วมั้งคะเดี๋ยวคุณส่วนขวานหรือเปล่าคะอ่ะอันเนี้ยหน้ามันเร็วไม่ติดทนจมูกหลุดรูขุมขนกว้างรูขุมขนใช้แปรงปั่นนะคะแปรงจะช่วยให้รองพื้นลงรูขุมขนได้ดีนะคะหน้ามันเร็วเนี่ยก็แปลว่าเรามีผิวมันบริเวณนั้นก็อาจจะต้องใช้รองพื้นที่มันมีความติดทนนะคะมองหาคำว่า long lasting all day 24 hour อะไรพวกเนี้ยนะคะใช้รองพื้นที่มีเขาเรียกว่าคุมมันนะคะหรือออยล์ฟรีออยล์คอนโทรลนะคะแต่ถ้าเกิดแล้วว่ามันเยอะมากเนี่ยพวกนี้ก็เอาไม่อยู่ก็ต้องอาศัยการเติมนะคะหรือเมื่อกี้ที่เทคนิคที่บอกไปฉีดน้ำแร่ค่ะกระป๊อบๆๆๆนะ
ะคะถ้ามันด่างเยอะก็เอารองพื้นติดไปแปรงนิดนิดแล้วก็บับ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 นะคะไม่ต้องลงใหม่ทั้งหน้าเขาก็มาในนี้คือตัวเอ็กซ์ต้าฟอร์มูล่าค่ะเอ็กซ์ต้าฟอร์มูล่าก็เป็นครีมค่ะค่อนข้างข้นฉะนั้นเนี่ยปกปิดได้ดีค่ะผิวมันเยิ้มไม่เหมาะค่ะเพราะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้บอกเลยว่ามัน long lasting เนาะค่อนข้างเหมาะไปทางผิวผสมผิวผสมค่อนข้างแห้งค่ะแล้วก็เคลียร์ง่ายปกปิดได้ดีนะคะพูดง่ายมันเป็นเนื้อครีมหนาๆค่ะแต่ Extra Formula เนี่ยมันมีสีโทนเยอะบางทีมันออกเทาๆนะคะต้องเลือกดีๆหน้าขาวกว่าตัวอ๋อหน้าขาวกว่าตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาค่ะเนาะฉันหน้าขาวกว่าตัวให้ยึดสีรองพื้นที่เป็นสีเดียวกับหน้าค่ะแล้วก็เกลี่ยลงมานะคะถ้าเกิดว่าเราต้องใส่ชุดที่เปิดตัวแล้วตัวดำตัวคล้ำเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการลงตัวแต่เราจะไม่แมทสีหน้าที่เราขาวอยู่แล้วให้ดำเท่ากับตัวนะคะเว้นแต่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลเช่นแบบชอบผิวแทนอย่างเงี้ยแมทสีหน้าให้เท่ากับตัวได้แต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปอะค่ะหน้าเราอะไบรท์กว่าตัวเราอะโอเคนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันต่างมากก็อย่าไปเลือกสีที่มันสว่างกว่าหน้าอาจจะพอดีสีผิวหน้าเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะแล้วก็ไลท์ตัวด้วยนะคะหน้าขาวกว่าตัวเนี่ยในคนไทยอ่ะเหมือนกับหน้าเราไบรท์อ่ะมันโอเคแต่ถ้าคอนทราสต์เยอะเราอาจจะต้องคอนทราสต์คือสีต่างกันเยอะเราจะต้องช่วยด้วยการลงตัวนะคะแต่โดยทั่วไปเราจะไม่แบบไม่ทำหน้าเราให้ดำเหมือนกับตัวค่ะนึกออกไหมคะมันจะหมองอ่ะนะคะเว้นแต่เฮ้ยเราชอบแบบสไตล์แบบผิวแทนสายฝออะไรเงี้ยงั้นก็แมทหน้าให้เท่ากับตัวอันนั้นไม่ผิดนะคะแนะนำสีของอาร์ติสตี้หน่อยได้ไหมคะผิวเป็นผิวแบบไหนคะอาร์ติสตี้เนี่ยมันจะมีขาวจัดอมชมพูนิดๆขาวๆเลยนะคะเหลืองอมชมพูนิดๆสีชื่อ Buff BUFF นะคะถ้าสีที่ครูชอบใช้เหลืองกลางๆประมาณผิวอย่างครูเนี่ยสีแซนค่ะสีแซนนะคะถ้าผิวคล้ำแบบคล้ำเลยออกผิวเข้มเลยนี่สีชื่อคาปูชิโน่ค่ะเมื่อกี้ครูเห็นคำถามครูขาวิธีลงรองพื้นใช้ปั๊บแปรงนึงให้ผลต่างกันไหมคะให้ผลค่ะทำใหม่ได้ไหมคะใช้บัฟแปรงให้ผลต่างกันไหมคะในการลงบัฟคือใช้แปรงค่ะใช้ดอกคืนปั๊บใช้พับค่ะงงเนี่ยพับก็แน่นนะคะแน่นกริบกริบกริบเนาะมือแน่นแต่ว่าเกลี่ยยากหน่อยเนาะเว้นแต่ว่าเราชินมากอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเอาเนี๊ยบจริงๆมือสู้ฟองน้ำไม่ได้นะคะแปรงมีข้อดีก็คือช่วยทำให้รูขุมขนละเอียดขึ้นเนาะผิวคนผิวแห้งลงรองพื้นแล้วเป็นขุยช่วยบัฟให้ขุยลงได้ดีนะคะนี่คือข้อดีของแปรงสมมุติเราบอกว่าถ้าหนูมีทั้งขุยหนูรูขุมขนกว้างใช้แปรงก่อนแล้วอยากให้กริปใช้ฟองน้ำตบได้ค่ะเนาะจะเอาเร็วมือค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยเนี๊ยบใช้รองพื้นโทนเหลืองแล้วแต่หน้าเทาทำไงอ่ะงั้นแสดงว่ามีความเทาของสีผิวค่ะเขาเรียกว่าความไม่เสมอของสีผิวเชื่อว่าไม่เทาทั้งหน้าเทาเป็นบริเวณค่ะนะขึ้นลองช่วยบอกครูหน่อยค่ะว่าเทาบริเวณไหนเชื่อว่าหน้าแก้มอ่ะไม่เทาอาจจะเทารอบปากเทาใต้ตาหรือช่วงกรอบๆหน้าหรือเปล่าคะเนาะมันมีวิธีแก้ค่ะบอกครูนิดนึงว่าเทาบริเวณไหนคุณชาติแบบไหนเหมาะกับสาวไทยบ้างคะสาวไทยสาวไทยกว้างมากเลยค่ะสาวไทยผิวแบบไหนคะต้องบอกครูนิดนึงผิวแห้งผิวมันหรือผิวต้องการการปกปิดไหมมีสิวไหมเนาะคุชชั่นค่อนข้างไปทางชุ่มฉ่ำค่ะถ้าเป็นผิวมันก็ไม่เหมาะนะคะระหว่างแบรนด์กับบิวตี้เบนเจอร์ไหนลงรองพื้นได้ดีกว่ากันคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคะครูตอบไปแล้วเนาะแปรงช่วยเรื่องรูขุมขนได้ดีผิวลอกใช้บัฟได้ดีนะคะอยากลงให้บางเร็วก็ใช้แปรงแต่ถ้าต้องการปกปิดกริปๆฟองน้ำบิวตี้เบนเดอร์ก็เลิศค่ะเนาะใช้แปรงแล้วใช้บิวตี้เบนเดอร์ทับก็ได้นะคะเขาบอกว่าหมองเทาทั้งหน้าค่ะหมองเทาหรอนั่นแสดงว่าผิวอมเทานะคะ1
รองพื้นเหลืองไม่พอนะคะอ่ะนี่เหลืองไม่พอก็คือแบบมันจะมีอย่างนี้ค่ะรองพื้นที่อมเหลืองแบบแต่เม็ดสีเหลืองไม่เยอะเนาะกับเหลืองเยอะๆเหลืองอ่อยๆฉะนั้นเนี่ยครูเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเหลืองอ่อยๆเหลืองมาเป็นชื่อคุณแม่ของพี่ลีเขานะคะจะขอนะคะถ้าเหลืองจัดอะบางทีรองพื้นที่มันไม่ค่อยเหลืองมันก็จะทำให้เราดูเทาๆนะคะหนึ่งอาจจะลองเลือกรองพื้นที่เหลืองจัดลองใช้ลอริโอตัวนี้ค่ะเหลืองมากเลยเนาะหรือไปแม็กก็จะมีรองพื้นที่ออกเหลืองๆนะคะกับสองนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนผิวเทาๆเนี่ยเทาหมองๆเนี่ยมันต้องใช้รองพื้นอมส้มค่ะซึ่งหายากเมืองไทยไม่ค่อยมีขายมันจะเป็นรองพื้นสีแบบนี้ค่ะลองไปที่แม็กนะคะมันจะมีรองพื้นน้ำสีเหมือนมะละกอค่ะเนี่ยสีอมส้มๆแบบเนี้ยจะใช้แก้ปัญหาถ้าหน้าเราแบบมันออกเทาๆนะคะไม่รู้มองเห็นเป็นส้มป่ะนะคะนี่คือรองพื้นเหลืองนี่มั้ยเหลืองกับส้มมันจะช่วยแก้ปัญหาผิวที่ออกเทาๆได้ดีนะคะ1เหลืองไม่พอ2เราเทาเราผิวเทามากจริงๆให้ใช้รองพื้นอมส้มนิดๆ นะคะซึ่งแบบพวกเนี้ยในเมืองนอกจะมีเยอะเวลาเขาจะมีคนผิวดำอ่ะก็จะมีรองพื้นสีส้มแป้งฝุ่นยี่ห้อไหนคะแป้งฝุ่นเดี๋ยวพูดอีกทีนึงแป้งฝุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทรานสลูเซนต์เนาะแบบไม่ให้ฝุ่นแป้งนะคะเป็นโปร่งใสเนาะมันจะมี2เนื้อแมตต์กับเนื้อเชียร์ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูว่าเราค่อนไปทางไหนนะคะถ้าเราผิวมันแล้วก็อาจจะเป็นแมตต์แล้วลอล่าแมตต์มากเลยเนาะหรือชูก็จะมีทั้งpowder matte powder sheer เห็นไหมเชียร์ก็จะมีแบบริบระยับนิดนึงวิงวิงชาแนลเนี้ยก็จะแบบชุ่มฉ่ำฉันต้องดูว่าผิวเราอ่ะค่อนไปทางไหนเนาะค่ะน้องด้าลูกค้าชาวยุโรปจะผิวออกแทนๆค่ะผิวลองดูยากมากเข้าใจว่าเป็นอันเดอร์โทนโอลิฟค่ะใช้สีเข้มก็ยังลอยจะแก้ยังไงดีคะอันเดอร์โทนโอลิฟคืออันเดอร์โทนเขียวนะทำไมถึงบอกว่าผิวแทนอันเดอร์โทนเขียวคือผิวขาวแบบญี่ปุ่นงงเนี่ยทฤษฎีมากไปก็อย่างนี้แหละแพนด้าอันเดอร์โทนโอลีฟเนี่ยคืออันเดอร์โทนเขียวซึ่งเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาผิวออกส้มเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นพวกลาตินนะเคยได้ยินคำว่าเรดอินเดียนไหมที่เขาเรียกว่าเรดอินเดียนเพราะว่าผิวออกดำแดงอะค่ะพวกนี้เขาจะต้องหารองพื้นที่ออกแทนส้มๆสีแทนๆซึ่งในแบรนด์ในบ้านเราไม่ค่อยเอาโทนสีนี้มาขายเพราะมันขายไม่ได้แต่จริงๆเขาอะจะเหมาะกับรองพื้นที่แบบออกส้มๆครูหน้าดำกว่าตัวเป็นรอยดำเยอะมากผิวมันเยิ้มแต่เป็นขุ่นรอบสีพอเที่ยงหน้าดำมากไปทำหน้ามาก่อนแป๊ะนี่โอเคขอล้อเล่นนะคะดูไหนอะคำถามเขาอ่านเองได้ไหมเดี๋ยวนะคะหวานหวานครูหน้าดำกว่าตัวแล้วดำกว่าตัวต้องเลือกหน้าให้สว่างกว่าแมตต์สีตัวเนาะอาจจะสว่างกว่า1เฉดไปเลยนะคะ2เป็นรอยดำเยอะมากปกปิดใช้คอนซีลเลอร์ต้องดูว่ารอยดำเนี่ยถ้าเยอะมากก็ต้องใช้รองพื้นที่full coverage นะแก้เป็นจุดๆนะ3ผิวมันเยิ้มเลือกรองพื้นคุมมันโอเคนะคะแต่เป็นขุยๆรอบๆสิวก็คือจริงๆหลักๆอะค่ะคือเขาหน้ามันแล้วเขาจึงเป็นสิวนะต้องใช้รองพื้นคุมมันก่อนนะ2ต้องใช้รองพื้นที่มี coverage สูงเพราะเขาบอกว่าเป็นรอยดำเยอะใช่ไหมคะ3ไอ้รอยรอบสิวอะที่มันเป็นขุยๆอะมันยากที่จะทำให้หายไปอะนึกออกไหมแบบเป็นสิวแล้วก็แห้งๆอ่ะใช้ยาสิวแล้วมันก็ลอกๆอ่ะนึกออกไหมคะวิตเราอ่ะแก้ให้เขาไม่ได้หรอกเราต้องให้เขามาร์กหน้ามาคือให้รอยสิวนั้นน่ะมันนิ่มนึกออกไหมคะเพราะเราต้องใช้คุมมันถูกไหมหลักๆเพราะหน้าเขามันมากสองเราต้องปกปิดให้เขาแต่พอปกปิดแล้วเป็นขุยเพราะว่าเนื่องจากสิวเขาแห้งนะคะซึ่งแบบบียอนอ่ะเป็นปัญหาที่บียอนมาพื้นผิวยากจริงๆฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือให้เขามาร์กหน้ามาเพื่อให้ไอ้รอยขุยเหล่านั้นน่ะมันอ่อนตัวเนาะเพื่อจะให้ปกปิดได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าพื้นผิวมีปัญหาทุกอย่างแล้วจะเอาให้ได้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะต้องมีพื้นผิวที่โอเคระดับหนึ่งด้วยคำถามจาก
ุณนรินทร์นะคะคาร์บอนมาร์กเอสเซนต์ฟาวเดชั่นลิควิดเหมาะกับผิวแบบไหนคะใช้แต่งเจ้าสาวดีไหมคะเจ้าสาวผิวผสมค่ะคาร์บอนมาร์กเอสเซนต์ฟาวเดชั่นอ๋อรู้แล้วค่ะเข้ามาเอสเซนต์เนี่ยถ้าครูจำไม่ผิดนะเป็นขวดเขย่าเขย่านะคะครูใช้ผสมกับเขาว่ามาร์กตัวข้นของครูถ้าผิวเขาไม่ต้องการการปกปิดสูงใช้ได้เนาะแต่ครูไม่แน่ใจว่ามันแห้งหรือมันชุ่มฉ่ำจำไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะแต่ครูเคยใช้แว๊บๆแบบไปยืมของคนอื่นใช้อ่ะค่ะก็คือมันจะเหลวๆใช่ไหมทั้งนั้นถ้ามันเหลวหนึ่งมันก็ไม่ coverage ไม่สูงถูกไหมคะส่วนใหญ่อ่ะครูจะเอาไว้ผสมกับไอตัวคาร์บอนมาร์กตัวข้นๆน่ะไอให้มันแบบเหลวหน่อยจะได้ไม่เป็นริ้วรอยอ่ะค่ะสมมุติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดลูกค้าเราผิวดีจัดมันก็ใช้ได้เพราะมันเหลวมากเลยค่ะตัวเอสเซนต์น่ะแต่ครูว่ามันชุ่มชื้นฉะนั้นถ้าคุมมันจำได้ว่ามันไม่แห้งค่ะถ้าเกิดหน้ามันก็ไม่เหมาะค่ะลอรีออลเหลืองจ๋าเบอร์อะไรคะลอรีออลเหลืองจ๋า G4 ค่ะอันนี้มัน G7 นี้มันค่อนข้างเข้มค่ะเหลืองจ๋า G4 ค่ะเซนพิษหนังสือพี่ป้อมซื้อทันไหมไปสั่งที่ในเว็บอะสำนักพิมพ์เขาอะอะไรนะสักอย่างวันนั้นพี่เอ็มบอกไว้เอ้ยไม่ใช่ใครบอกไว้ก็ไม่รู้ว่าซื้อจากเว็บอมรินทร์มั้งอมรินทร์บุ๊กสั่งซื้อในเว็บมาถึงบ้านเลยเป็นคนหน้าขาวและมันมากใช้รองพื้นตัวไหนดีคะไม่ให้หน้าวอกกับมันอันเอาตามสภาพผิวก่อนนะคะหน้ามันก็ใช้รองพื้นคุมมันนะคะตัวที่มีครูพูดไปแล้วแหละเดี๋ยวลองดูย้อนนะคะใช้รองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิวมันคือหน้ามันมากก็ต้องใช้พวกคุมมัน all day long lasting long wearing 24 hour นะคะ2หน้าขาวหอนออาหนาไม่โทนหน้านะคะหน้าขาวก็แมทช์ให้พอดีกับสีผิวคือหน้าขาวก็ดีอยู่แล้วค่ะเนาะหน้าขาวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำให้หน้าดำนะคะก็ตามสีผิวเราฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเว้นแต่ว่าเอ้ยเราไม่ชอบอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ชอบขาวเงี้ยเขาอาจจะลงสีผิวให้แทนกว่าเดิมแต่ถ้าคนไทยอ่ะก็จะดูว่าหน้าหมองนะคะฉะนั้นจริงๆก็แมทสีให้พอดีกับสีผิวก็ได้นะคะถ้าขาวจัดเนาะไม่ต้องไบรท์กว่าผิวก็ได้นะคะอาจจะดรอปมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคนขาวจัดฉะนั้นจริงๆหน้าขาวไม่ใช่ปัญหานะคะปัญหาคือผิวมันเนาะนะคะสไตล์อยู่ที่เราถ้าเราชอบแบบขาวแล้วเราไม่ชอบขาวเราก็แต่งให้เข้มกว่าผิวแค่นั้นเองค่ะทาเล็ตที่พูดถึงเมื่อกี้นี้แล้วก็แบรนด์อะไรคะทาเล็ตแบรนด์นี้ชื่อ Make Up Atelier ค่ะของเป็นของโรงเรียนที่ชื่อ Make Up Atelier ของฝรั่งเศสค่ะเป็นโรงเรียนที่ครูไปเรียนแล้วมันดีมากครูก็เลยมีคนนำเข้ามาขายนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของเดี๋ยวถ้ามีของอะค่ะครูจะมาโพสต์ในเพจเนาะของใครเนี่ยน้องปอยเลยเวลาสอนแล้วครูไปแล้วจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายเราขึ้นแคทวอนดีใช้ดีไหมคะครูไม่เคยใช้แคทวอนดีค่ะต้องขออภัยแต่เท่าที่ต้องถามครูเกดเคยใช้เขาว่าแห้งเนาะถ้าแห้งก็ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งค่ะเนาะขอโทษจีแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะลองดูว่าคุณสมบัติมันค่อนไปทางไหนหรือลองอ่านรีวิวดูก็ได้ถ้าเราเป็นคนผิวแห้งเนี่ยอย่าไปวอร์รี่เรื่องการติดไม่ทนเพราะว่าเนี่ยอย่างครูเนี้ยบางคนผิวแห้งเนาะนี่บ่ายสี่แล้วอะรองพื้นครูก็ไม่หลุดอะเพราะปัญหาของเราไม่ใช่ผิวหลุดปัญหาของเราคือเป็นริ้วเป็นขุยไม่สวยปัญหาที่จะมันจะหลุดก็คือคนผิวมันฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกปัญหานะคะจะได้แต่งหน้าเราสวยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสอะครูจะมาไลฟ์ใหม่อันนี้ครูต้องขึ้นไปสอนแล้วเนาะใครมีคำถามอีกไหมทิ้งท้ายเลิฟ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 กิฟฟาลีนตัวถ้าจะเป็นตัวนี้เห็นไหมคะมันเป็นตัวครีมเหมาะกับคนผิวแห้งใช้ดีค่ะปกปิดปานกลางค่ะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมานะคะให้สาวๆอ่ะประเมินตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอ่ะสภาพผิวไหนเรามีปัญหาอะไรเป็นหลักนะคะแล้วให้เลือกรองพื้นให้ตรงกับปัญหาเรานะคะปัญหาเราหลุดง่ายให้ใช้รองพื้นติดทนนะปัญหาเราขุยลอกเขี่ยว
ริ้วคนอายุเยอะๆอย่างรุ่นครูอย่างเงี้ย30 5อัพ40กว่าเนี่ยมันจะมีริ้วละหรือผิวเป็นคนผิวแห้งด้วยเนี่ยก็ต้องโฟกัสที่รองพื้นที่มีมอยเจอไรเซอร์นะคะอย่าไปสนใจเรื่องติดไม่ทนเพราะมันไม่หลุดเนี่ยทั้งวันมันก็ไม่หลุดเพราะมันแห้งเหี่ยวมากนะคะฉะนั้นดูสภาพผิวเป็นหลักก่อนนะคะน้องต้อยบอกว่าขอบคุณมากค่ะได้ทบทวนอัปเดตรองพื้นยินดีค่ะน้องอ้อมมาแล้วเนาะงั้นครูไปก่อนนะคะสาวๆเชิญนะคะมาเลยค่ะครูวาท่านคิดถึงเขาไหมเขาจะไลฟ์ให้พี่ดูทุกวันเลยหัวใจรัวหัวใจรัวเนาะหวังว่าจะตอบคำถามทุกท่านนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่ตกหล่นไปหรือข้ามไปบางทีอ่านไม่หมดหรือบางทีมันไม่ขึ้นเนาะบางทีเหมือนแบบบางท่านแบบพิมพ์มาแต่ว่ามันไม่มาก็มีนะคะแล้วแบบครูก็จะมาเห็นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยข้องขออภัยนะคะพยายามตอบให้หมดทุกคำถามเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์นี่บรรยากาศสตูตกแต่งใหม่ใครว่างๆก็แวะมาเยี่ยมครูที่สตูนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ครูไปสอนต่อก่อนเนาะบ๊ายบายมีคำถามก็มาถามทิ้งไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวว่างๆแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบให้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสาวๆบ๊ายบายค่ะ